มูลนะครับให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะหลังจากที่ในอดีตเคยถูกศาลสั่งจำคุก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลเมื่อเช้าที่ผ่านมานักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็เฝ้ารอดูปฏิกิริยาจากคุณพิชิตเพราะตอนนี้นายกอยู่ที่อิตาลีอยู่ที่เมืองนอกนะฮะเช้าที่ผ่านมาทุกอย่างปกติดีแต่พอตกเย็นคุณผู้ชมครับเดินออกมาจากทำเนียบรัฐบาลมาเจอกับนักข่าวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนที่จะขึ้นรถบอกกับนักข่าวด้วยรอยยิ้มว่าผมยื่นลาออกแล้วนะเนี่ยแล้วก็เป็นภาพแบบนี้โบกมือบ๊ายบายเลยใช่นะคือนักข่าวถามว่าลาออกครั้งนี้เซฟนายกเศรษฐาใช่ไหมเจ้าตัวไม่ตอบนะฮะแล้วก็โบกมือพูดสั้นๆว่าอยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงสโลแกนพี่คือทำงานจริงจังคบได้จริงใจครับผมอยู่ในเวลานะครับใครกดดันนะครับท่านรัฐมนตรีไม่มีอะไรกดดันแล้วครับไม่มีอะไรเอาตื่นใจแล้วแต่ทุ่งเช้าเมื่อเช้ายังคึกคักเมื่อเช้าก็บอกแล้วไงเอาแล้วไม่มีอะไรหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ทำตำแหน่งอะไรครับได้คุยกับนายกตำแหน่งที่ปรึกษาทำงานอยู่แล้วที่ปรึกษาชื่อบานชื่อบานยังสนใจอยู่บานสโลแกนพี่ทำงานจริงจังคบได้จริงใจคือเราตั้งใจที่จะลาออกเพื่อเซฟตัวของท่านนายกใช่ไหมคะนี่ประโยคสุดท้ายท่านไม่ตอบแต่ท่านบอกไม่เครียดไม่กดดันอะไรลาออกเพราะเซฟนายกหรือเปล่าทีนี้ไปดูในรายละเอียดของใบยื่นลาออกกันหน่อยคุณผู้ชมฮะเอกสารเขียนเอาไว้ชัดเจนคุณพิชิตนะเกริ่นบอกว่าขอยืนยันชีวิตยึดมั่นในความบริสุทธิ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันในการดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญและไฮไลท์อยู่ท่อนนี้ครับที่เรามาร์กเอาไว้แต่เมื่อมีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้าพเจ้าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยึดมั่นโดยสุจริตแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกและเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินก็เลยขอลาออกทิ้งท้ายว่าไม่ยึดติดกับตำแหน่งเพื่อให้นายกเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปได้ค่ะขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกส่วนท่านนายกครับรู้ยังคะท่านนายกทราบแล้วครับหลังจากที่ทราบปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ตามติดไปถึงอิตาลีท่านนายกบอกเห็นหนังสือลาออกของคุณพิชิตแล้วแต่ตอนที่เห็นเนี่ยท่านนั่งอยู่ในรถท่านบอกว่าอ่านไปด้วยนั่งอยู่ในรถไปด้วยมันค่อนข้างที่จะปวดหัวเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะโทรศัพท์กลับมาพูดคุยเพราะตอนที่คุณพิชิตโทรไปหานายกตอนนั้นนายกติดภารกิจอยู่ก็เลยยังไม่ได้โทรศัพท์พูดคุยกันกรณีนี้เข้าใจว่าคุณพิชิตเสียสละและอีกมุมหนึ่งคือไม่อยากจะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญศาลจะได้พิจารณาแบบอิสระเช่นกันขอบคุณคุณพิชิตด้วยที่แสดงสปิริตในวันนี้ครับกรณีนี้ก็คือมีคำถามมาเยอะนะครับแล้วก็มีข้อข้องใจเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองท่านก็ไม่อยากเป็นภาระของรัฐบาลผมเข้าใจว่าคุณพิชิตเองก็อยากให้รัฐบาลเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ขอขอบคุณคุณพิชิตไว้ในสปิริตในการที่แสดงออกมาวันนี้ผมเชื่อเป็นการเสียสละแล้วก็เป็นการไม่อยากที่ต้องไปกดดันทางด้านศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าให้จะได้ให้ทางท่านศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องมีการกดดันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูนะครับ23พฤษภาคมนี้ครับอีก2วันศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของ40สว.หรือไม่แล้วถ้าครับรับคำร้องแล้วจะมีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ถ้าต้องหยุดก็อาจจะต้องให้รองนายกอันดับหนึ่งก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมขึ้นมาเป็นรักษาการนายกแทนแต่ก็เป็นที่ยืนยันแล้วลาออกเป็นที่เรียบร้อยคุณพิชิตพร้อมกับยื่นหนังสือแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้บอกไม่ได้ถูกกดดันแต่อย่างใดนะคะ